พลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.นะครับแถลงผลการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อประเมินความเหมาะสมในการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นะครับว่าที่ประชุมเนี่ยมีมติเห็นชอบนะครับให้ต่ออายุพรกฉุกเฉินต่ออีก1เดือนในเดือนกรกฎาคมเนื่องจากว่าการผ่อนคลายในระยะที่5นี้เนี่ยซึ่งเป็นสถานที่ที่ล่อแหลมต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หากว่าไม่ได้ต่อพรกฉุกเฉินก็จะมีความยุ่งยากในการควบคุมการแพร่ระบาดนะครับโดยก็มีการย้ำกันด้วยนะครับว่าไม่เกี่ยวกับนัยยะทางการเมืองแล้วก็ไม่กระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนด้วยครับไปฟังเสียงกันครับ1เดือนเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญอย่าลืมว่าเราจะผ่อนคลายมาตรการเฟส5ไปตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะครับผมเรียนแล้วเรียนเองว่า1กรกฎาคมเนี่ยมีโรงเรียนก็เปิดเทอมกิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงจะถูกเปิดจะถูกให้ดำเนินการตามปกติเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีเครื่องมืออะไรสักอย่างที่เราทำให้เรามั่นใจเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าไปดูสถานการณ์ของโลกของภูมิภาคเราจะเห็นว่าของโลกเนี่ยตอนนี้การระบาดของโควิดก็ยังระบาดอยู่นะครับผู้ติดเชื้อทั่วโลกตอนนี้ก็ปาเข้าไป9ล้านคนแล้วก็มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันละแสนกว่าเกือบ200,000ทุกวันสถานการณ์โลกไม่ได้ดีขึ้นเลยสถานการณ์ในประเทศแม้ว่าจะดีอยู่บ้างแต่ว่ามันยังมีความเป็นห่วงเรื่องการระบาดระลอกที่2เพราะถ้าเกิดมีการระบาดระลอกที่2อันนี้จะหนักกว่าอีกเพราะว่าเราทำดีมาตั้งแต่ต้นเราทุ่มเททรัพยากรไปเยอะแล้วทั้งเวลาทั้งทรัพยากรทั้งบุคลากรเราทุ่มเทไปขนาดนี้แล้วแต่ถ้ามีการระบาดระลอกที่2สิ่งที่เราทำมาทั้งหมดก็จะสูญเปล่าแล้วก็เศรษฐกิจก็ได้รับผลกระทบอยู่ดีเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยจะต้องมีมาตรการอะไรสักอย่างนึงที่ทำให้เรามั่นใจว่าการระบาดระลอกที่2จะถึงจะเกิดขึ้นก็อยู่ในระดับที่ควบคุมได้และตัวกลไกนั้นก็คือพรกฉุกเฉินนี่แหละครับท่านเลขาธิการสมช.นะครับก็ยังได้เน้นย้ำอีกเรื่องนึงด้วยนะครับในเรื่องของการเปิดการท่องเที่ยวแบบจำกัดหรือว่าที่เราเรียกกันว่า Travel Bubble นะครับว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับแล้วว่าหากเป็นกลุ่มนักธุรกิจที่จำเป็นจะต้องเดินทางเข้ามาในประเทศเนี่ยก็จะต้องมีการพิจารณาว่าธุรกิจดังกล่าวนี้เนี่ยจะต้องเป็นธุรกิจที่กระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆนะครับแล้วก็เดินทางมาจากประเทศที่เสี่ยงแค่ไหนรวมทั้งต้องตรวจโรคก่อนเดินทางเข้ามายังประเทศไทยด้วยนะครับสำหรับผลการหารือในวันนี้ก็จะนำเข้าเสนอที่ประชุมสบคในวันจันทร์ที่29นี้นะครับแล้วก็เสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่30มิถุนายนนี้เพื่อลงมติเห็นชอบเพื่อประกาศใช้พรกฉุกเฉินต่อไปอีก1เดือนนะครับ